ิดดีๆในการเพิ่มพลังบวกให้กับตัวเองขนาดนิ้วมือและนิ้วเท้าของคนเรายังยาวไม่เท่ากันฉะนั้นความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคลก็ย่อมแตกต่างกันออกไปอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นจนทำให้ตัวเองเสียกำลังใจและดูด้อยค่าแต่จงนำจุดด้อยของตัวเองมาพัฒนาและเป็นแรงผลักดันเพื่อให้ตัวเองประสบความสำเร็จอยากประสบความสำเร็จในเรื่องใดๆต้องลงมือทำเพราะการที่เราได้ลงมือทำยังมีโอกาสที่จะสำเร็จ 50-50 แต่ถ้ายังไม่ลงมือทำโอกาสสำเร็จก็เท่ากับ0อย่าดูถูกความสามารถของตัวเองฝึกยิ้มและพูดให้กำลังใจตัวเองตื่นนอนตอนเช้าๆฝึกยิ้มและฝึกพูดให้กำลังใจตัวเองในกระจกทุกๆวันเพื่อเป็นการสร้างกำลังใจดีๆให้ตัวเองพร้อมที่จะเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆให้ผ่านพ้นไปด้วยดีไม่เก็บเอาคำพูดที่ไม่ดีจากลมปากของคนอื่นมาทำให้ตัวเราเองเสียกำลังใจในการทำงานนั้นๆการมีสติจะทำให้เรื่องราวทุกเรื่องกลายเป็นเรื่องเล็กหากเรามีอคติจะทำให้เรื่องราวเล็กๆกลายเป็นเรื่องใหญ่คิดทุกคำก่อนกันกรองออกมาเป็นคำพูดแต่อย่าพูดทุกคำที่คิดเพราะคำพูดบางคำอาจจะทำร้ายจิตใจของผู้ฟังได้อย่าโกรธคนอื่นที่เขาไม่ให้โอกาสเราแต่จงโกรธตัวเราเองที่ไม่ให้โอกาสตัวเองได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ